สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yummy Happy Farm นะคะซึ่งวันนี้ค่ะฝนจะพาเพื่อนๆน่ะไปดูแปลงปลูกแตงกวากันซึ่งฝนน่ะปลูกไว้หลายแปลงเลยนะคะเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยก็วันที่27พฤศจิกายนค่ะแล้วก็ปลูกมาเรื่อยๆเลยนะคะแปลงปลูกแตงกวาที่ฝนปลูกอ่ะก็จะปลูกผสมไปกับต้นไม้ที่ปลูกแบบนี้นะคะก็อยู่ในแปลงใหญ่แบบนี้เนาะมีต้นไม้หลายอย่างเลยค่ะที่ผสมกันไปนะคะก็จะมีแตงกวาด้วยนะคะเอาล่ะเราไปดูกันค่ะและนี่ค่ะเป็นแตงกวาที่ฝนปลูกไว้เมื่อวันที่27พฤศจิกายนนะคะปี65เนี่ยค่ะและวันนี้วันที่26ธันวาคมนะคะ65ค่ะก็จะได้1เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีมือของแตงกวาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลำต้นเนี่ยก็จะยาวขึ้นใบก็จะสวยเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีนี่เริ่มจะมีลูกแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่โหยแตงกวาของเราเริ่มสวยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่เพื่อนๆพลิกมาดูค่ะใต้ใบของแตงกวาเนี่ยก็จะเริ่มมีแมลงตัวสีขาวๆรวบเป็นเพลี้ยแบบนี้นะคะมาเกาะใบแล้วก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงของใบแตงกวาค่ะทำให้แตงกวาของเราเนี่ยเจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่นะคะผลผลิตก็จะออกมาไม่ดีค่ะแบบนี้ค่ะขาวๆแบบนี้นะคะดังนั้นฝนจะกำจัดมันด้วยวิธีง่ายๆมากๆเลยนะคะคือการใช้ผงซักฟอกค่ะไปดูวิธีการทำนะคะว่าฝนจะทำยังไงค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีผงซักฟอกนะคะดูราคา10บาทแค่นั้นเองค่ะแล้วก็จะมีน้ำจำนวน5ลิตรนะคะซึ่งน้ำ5ลิตรเนี่ยฝนจะใส่ผงซักฟอกลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่แน่นอนเพลี้ยมดหนอนจะตายทันทีที่เราฉีดโดนตัวของมันค่ะใส่ผงซักฟอกลงไปแล้วก็เขย่าขวดให้น้ำและผงซักฟอกเข้ากันดีทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้ผงซักฟอกละลายน้ำหมดค่ะจากนั้นก็ได้เวลาที่เราจะไปสยบเพลี้ยหนอนมดแล้วค่ะป่ะไปดูผลลัพธ์กันนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นเพลี้ยนะคะตัวสีขาวๆอยู่ตรงนี้ค่ะนี่อ้าวตรงนี้นะคะนี่นะคะเอาล่ะฝนจะมาทดลองให้ดูนะคะว่าผงซักฟอกเนี่ยสามารถฆ่าเพลี้ยได้จริงไหมเราดูกันค่ะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เห็นไหมคะวิธีการฉีดค่ะเราต้องฉีดใต้ใบนะคะเพราะว่าเพลี้ยจะชอบเกาะอยู่ใต้ใบของใบพืชค่ะฉีดให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าต้นพืชของเราจะเหี่ยวเฉานะคะเพราะว่าไม่มีผลอันตรายต่อต้นพืชค่ะและนี่ก็คือต้นฝรั่งนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าลำต้นเนี่ยแล้วก็ใบอ่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีเพลี้ยแป้งด้วยนะคะเพราะว่าฝนอ่ะใช้ผงซักฟอกผสมกับน้ำเนี่ยฉีดทุกๆ7วันเลยค่ะเพื่อนๆคะและนี่ก็คือเพลี้ยอ่อนนะคะที่มาเกาะตามยอดพริกเพื่อดูดน้ำเลี้ยงของพริกนะคะฝนจะใช้ผงซักฟอกเนี่ยฉีดเข้าไปนะคะแล้วมาดูผลกันค่ะว่าเพลี้ยอ่อนจะตายหรือเปล่าฉีดให้ชุ่มๆเลยนะคะแสดงว่าพริกต้นนี้ต้องมีมดมาอยู่ที่คนแน่นอนเพราะว่ามดจะเป็นตัวนำเพลี้ยขึ้นมาบนยอดพริกค่ะดังนั้นฝนจะฉีดให้โดนคนต้นด้วยเพื่อกำจัดทั้งมดแล้วก็เพลี้ยในคราวเดียวกันเลยผลของการทำลายของเพลี้ยอ่อนนะคะทำให้ใบพริกงอแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะผลของการฉีดผงซักฟอกนะคะเพลี้ยก็จะตายทันทีแบบนี้เลยค่ะชูให้เห็นสดๆไปเลยนะคะโอ้โหแบบนี้ค่ะเยอะมากตายด้วยทันทีทันใดเลยนะคะไม่ต้องรอค่ะถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะคะถ้าเราไม่จัดการแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้นะคะต้นพริกต้นนี้ตายแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีผลให้เรากินด้วยค่ะและนี่ก็เป็นผลงานของเพลี้ยแป้งนะคะเมื่อก่อนน่ะฝนไม่รู้นะคะว่าจะต้องใช้อะไรมากำจัดเพลี้ยแป้งค่ะ
ทำให้ต้นมะละกอที่ปลูกไว้อ่ะหลายต้นอ่ะตายเลยนะคะและนี่ก็เป็นใบมะละกอนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงโคนของใบมะละกอค่ะก็จะมีมดนะคะเดินไปเดินมาเยอะแยะเลยค่ะซึ่งมดพวกเนี้ยจะนำเพลี้ยแป้งอ่ะขึ้นมาบนใบมะละกอนะคะแล้วก็เพลี้ยแป้งนี่แหละเป็นตัวปัญหาเลยนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ดูดน้ำเลี้ยงของใบมะละกอนะคะทำให้มะละกอเนี่ยไม่เจริญเติบโตค่ะแล้วฝนก็จะใช้น้ำผงซักฟอกนี่แหละค่ะฉีดฆ่าแมลงพวกนี้นะคะเพื่อนๆคะและตอนนี้ค่ะฝนเจอหนอนนะคะ1ตัวตรงนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะฝนก็จะใช้น้ำผงซักฟอกเนี่ยฉีดเข้าไปดูนะคะว่าหนอนตัวนี้จะตายไหมเรียบร้อยค่ะไม่เหลือนะคะดูแสดงว่าผงซักฟอกเนี่ยสามารถฆ่าได้ทั้งหนอนแล้วก็เพี้ยนะคะและนี่ก็คือสาระดีๆจากช่องยัมมี่แฮปปี้ฟาร์มสำหรับการกำจัดเพี้ยหนอนมดที่มีราคาถูกมากๆค่ะ10บาทก็สามารถกำจัดได้ทั้งสวนเลยนะคะวิธีดีๆเหล่านี้ฝนก็ได้มาจากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรนะคะในช่อง YouTube และฝนเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่พี่ๆเนี่ยนำวิธีการดีๆมาแชร์ให้กับผู้ที่เริ่มทำการเกษตรมือใหม่อย่างฝนหรือว่าใครๆอีกหลายคนนะคะที่เริ่มทำการเกษตรค่ะถ้าวิธีไหนดีแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงฝนก็จะนำมาทำการทดลองจากนั้นก็จะนำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูได้ทำตามนะคะเพื่อเป็นแนวทางของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ได้ผลจริงๆค่ะฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ